ธีการง่ายๆในการปฏิบัติให้เข้าถึงพระรัตนตรัยนั้นเบื้องต้นต้องสมัครใจเต็มใจรักที่จะเข้าถึงธรรมแล้วก็ทำใจให้ใสๆมันนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมีสติสบายสม่ำเสมอเอาใจใส่แล้วมันสังเกตว่าเราวางใจได้พอดีไหมอย่าให้ตึงเกินไปหรือหย่อนเกินไปความคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่7กับการหยุดนิ่งทีละเล็กทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติจะทำให้ใจของเราเนี่ยคลอเคลียอยู่ภายในเราก็จะค่อยๆคุ้นกับการวางใจให้ถูกส่วนคุณการหยุดนิ่งกลางองค์พระหรือดวงใสอย่างสบายๆแล้วในที่สุดเราก็จะสมปรารถนามีธรรมภาสิทธิ์ที่ปรากฏในอาเสวนปัจจยตากถาความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกาเมสุมิจฉาจารอันบุคคลซ่องเสพแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปพร้อมเพื่อเกิดในนรกเพื่อกำเนิดเดรัจฉานเพื่อเข้าถึงวิสัยแห่งเปรตวิบากของกาเมสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จะทำให้เป็นผู้มีศัตรูมากมีเวรมากกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีแปลว่าเว้นจากความประพฤติผิดในกามคำว่ากามในที่นี้หมายถึงกริยาที่รักใคร่กันในทางประเวณีเป็นสิ่งที่ประพฤติกันทั่วไปของมนุษยชาติทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่ศีลข้อนี้บัญญัติขึ้นด้วยหวังจะป้องกันความแตกร้าวในสังคมทำให้คนที่อยู่ในสังคมไว้วางใจกันและกันได้เพราะความประพฤติผิดในทางประเวณีหรือคบกันฉันชู้สาวนั้นเป็นชนวนที่จะให้เกิดความแตกร้าวในระหว่างสามีภรรยาได้ความประพฤติผิดในกามนี้จัดเป็นบาปเป็นข้อห้ามทั้งหญิงและชายเพราะต่างก็เป็นอคมณียฐานคือวัตถุต้องห้ามของกันและกันเรื่องกาเมสุมิจฉาจารนั้นมีความละเอียดอ่อนมากคนส่วนใหญ่ประพฤติผิดในกามเพราะความไม่รู้และกิเลสบังตาทำให้เกิดปัญญามืดบอดและปัญหาตามมาแล้วยังมีวิบากกรรมที่เกิดจากการประพฤติผิดศีลข้อนี้อีกมากมายเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาเอาไว้เพื่อชีวิตการสร้างบารมีในสังสารวัฏจะได้ไม่ผิดพลาดกันนะจ๊ะสิ่งที่เราควรรู้คือหญิงได้เป็นวัตถุต้องห้ามของชายมีสามจำพวกคือภรรยาของคนอื่นหมายถึงหญิงสี่จำพวกคือหญิงที่แต่งงานกับชายแล้วหญิงไม่ได้แต่งงานแต่อยู่กินกับชายโดยเปิดเผยโดยที่พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายต่างรู้เห็นและยินยอมพร้อมใจให้บุตรธิดาของตนอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ยังไม่ได้จัดพิธีแต่งงานให้เพราะยังไม่พร้อมหรือเพราะยังไม่มีโอกาสที่เหมาะสมบ้างหญิงผู้รับสิ่งของจะรับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายแล้วยอมอยู่กินกับเขาและหญิงที่ฝ่ายชายเลี้ยงไว้เป็นภรรยาหญิงทั้งสี่ประเภทนี้นับตั้งแต่เป็นภรรยาของเขาแล้วชายอื่นจะประพฤติเป็นชู้กับหญิงเหล่านี้ไม่ได้หากล่วงละเมิดถือว่าประพฤติผิดกาเมสุมิจฉาจารหญิงท
ที่เป็นวัตถุต้องห้ามประการที่สองคือหญิงที่อยู่ในการพิทักษ์รักษาของคนอื่นหมายถึงหญิงที่มีมารดาบิดาญาติพี่น้องหรือผู้ติดตั้งอยู่ในฐานะคุ้มครองพิทักษ์รักษาหากชายใดลอบไปสมสู่หรือลักพาตัวไปจัดว่าเป็นกามเมสุมิจฉาจารประการที่สามหญิงที่จารีประเพณีห้ามถ้าหมายหญิงสามยังพวกคือหนึ่งหญิงที่ยังในพิทักษ์รักษาของตนมีแม่ย่ายายญาติทวดและผู้เป็นเหล่ากอของหญิงคือลูกหลานเหลนคอยดูแลรักษาอยู่ 2. หญิงที่อยู่ภายใต้บทบัญญัติทางพระศาสนาที่ห้ามการมีสังวาสกับชายเช่นภิกษุณีหรือแม่ชี 3. หญิงที่กฎหมายบ้านเมืองห้ามเช่นในสมัยก่อนหญิงที่พระราชามหากษัตริย์ได้หมายมั่นเอาไว้และรับสั่งให้มหาดเล็กคอยดูแลเป็นพิเศษถือว่าเป็นหญิงของพระราชาชายใดจะมาล่วงละเมิดไม่ได้เป็นอันขาดหญิงที่จารีต้องห้ามเหล่านี้จะมีฉันทะร่วมด้วยหรือไม่ไม่ได้ถือเป็นประมาณเมื่อร่วมสังวาสด้วยก็เข้าข่ายกามเมสุมิจฉาจารส่วนหญิงที่เหลือถ้าหากเธอไม่มีความพอใจหรือถูกชายอื่นข่มขืนก็ถือว่าประพฤติผิดในข้อกามเมสุมิจฉาจารเหมือนกันทีนี้มาพูดถึงชายที่ต้องห้ามกันบ้างแม้ชายที่ต้องห้ามก็เป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงเหมือนกันท่านแยกกล่าวไว้สองประเภทคือชายอื่นนอกจากสามีเป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงที่มีสามีและสองชายที่จารีตห้ามเป็นวัตถุต้องห้ามของหญิงทุกประเภทการที่หญิงมีสามีแล้วแอบไปคบชายเป็นชู้จะเป็นกามเมสุมิจฉาจารเว้นเสียแต่หญิงนั้นสามีตายหรือหย่าขาดจากสามีแล้วถือว่าเป็นอิสระในตนเองพึงรับชายที่ไม่ต้องห้ามเป็นสามีได้ไม่เป็นกามเมสุมิจฉาจารสำหรับชายที่จารีตห้ามเช่นภิกษุสมณเณรอยู่ภายใต้บทบัญญัติในพระพุทธศาสนามีสิกขาบทห้ามการร่วมประเวณีและผู้ที่กฎหมายบ้านเมืองห้ามไม่ให้ร่วมประเวณีด้วยรวมถึงนักพรตผู้ถือเมถุนวิรัตในศาสนาอื่นก็เหมือนกันหญิงเมื่อล่วงละเมิดเข้าถือเป็นกามเมสุมิจฉาจารกามเมสุมิจฉาจารนี้ถือเป็นความประพฤติชั่วมีโทษทั้งทางโลกและทางธรรมฝ่ายราชอาณาจักรมีกฎหมายสำหรับลงโทษผู้ประพฤติผิดฝ่ายพระศาสนาก็จัดว่าเป็นบาปแก่ผู้ทำเหมือนดังเรื่องของนันทมานพผู้ประพฤติผิดต่อพระอรหันตเถรีที่หลวงพ่อจะนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในสมัยก่อนมีมานพหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทะเป็นญาติห่างๆของพระอุบลวรรณเถรีเป็นผู้มีจิตปฏิภาณในพระเถรีตั้งแต่สมัยที่ท่านยังเป็นคฤหัสถ์แม้ทราบว่าบัดนี้อุบลวรรณาได้ออกบวชแล้วนันทมานพก็ยังไม่หมดความหวังที่จะได้นางมาเป็นคู่ครองมันสืบถามหาสถานที่พำนักของท่านเรื่อยมาครั้งหนึ่งเมื่อทราบว่าพระเถรีไปพำนักในป่าอันธวันอันเป็นที่ปลาเปลี่ยวจากผู้คนก็ได้แอบก็ไปซ่อนอยู่ใต้เตียงในกุฏิของพระเถรีคันพระเถรีเดินเข้ามาปิดประตูนั่งพักบนเตียง